บิ๊กหอยเผยสถานะตุ้ยธีรพัฒน์หลังมีข่าวหย่านาตาชาพูดสั้นๆเหมือนเดิมป๋าหลังจากมีข่าวลือว่าตุ้ยธีรพัฒน์และแอนนานาตาชาได้เตียงหักเลิกรากันไปจบชีวิตแต่งงานกว่า11ปีหลังจากเข้าพิธีวิวาห์เมื่อวันที่20ธันวาคม2551ก่อนจะมีบุตรชายคือน้องไททันโดยก่อนหน้านี้ได้มีกระแสข่าวลือดังกล่าวว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันแต่ก็ถูกปฏิเสธมาโดยตลอดทั้งจากเจ้าตัวและคนใกล้ชิดล่าสุดผู้จัดการของตุ้ยได้เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าเป็นไปตามข่าวหย่ากันมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วส่วนเรื่องสาเหตุตนไม่ทราบเป็นเรื่องของคนในครอบครัวตนเจอตุ้ยบ้างแต่คุยเฉพาะกับเรื่องงานเท่านั้นในขณะที่นายวนัฒนาสัจกุลหรือที่รู้จักกันดีว่าบิ๊กหอยคุณพ่อของตุ้ยได้เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าข่าวแยกทางของลูกชายกับภรรยาไม่จริงหรอกทะเลาะกันปกติเดี๋ยวก็เห็นเขาไปจู่จี้กันครับเมื่อถามต่อว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่าเลิกกันมา 4-5 เดือนแล้วบิ๊กหอยปฏิเสธว่าไม่จริงถ้าเลิกกันผมก็ต้องรู้สิยืนยันว่าไม่เลิกกันแน่นอนเวลาถามตุ้ยว่าเป็นยังไงเขาก็ตอบว่าเหมือนเดิมป๋าล่าสุดได้คุยโทรศัพท์กันเมื่อไม่กี่วันนี้เองไม่ได้มีระแคะระคายหรือพูดคุยเรื่องนี้เลยถามว่างงไหมที่อยู่ดีๆมีข่าวออกมาใหญ่โตบอกด้วยว่าเลิกกันเพราะเรื่องส่วนตัวและธุรกิจไม่รู้จะตอบยังไงไม่รู้สิปัญหาธุรกิจมันก็คงมีบ้างตอนนี้ทุกคนอยู่ในวงการบันเทิงก็มีกันหมดแต่เรื่องอื่นไม่น่าจะมีนะเรื่องส่วนตัวงึมๆ งำๆก็เป็นเรื่องปกติตุ้ยเองก็ทำงานถ่ายอะไรกลับบ้านดึกบ้างเมียเขาก็บ่นเป็นของธรรมดาเมื่อก่อนผมก็โดนแม่ตุ้ยเขาด่าเหมือนกันแล้วมีโอกาสได้เจอกับครอบครัวตุ้ยบ้างไหมในช่วงหลังๆมานี้บิ๊กหอยบอกว่าจริงๆแล้วตุ้ยจะไม่ค่อยอยู่บ้านเวลาอยู่เขาก็ต้องการชีวิตส่วนตัวอยู่กับเมียเขาผมก็ไม่ค่อยได้เสวนากันเท่าไหร่นอกจากวันเกิดแม่ตุ้ยวันเกิดผมวันเกิดแอนนาหรือวันพิเศษต่างๆก็ไปมีกินข้าวพร้อมกันครอบครัวตุ้ยก็มากันครบหมดย้ำถามว่าถ้ามีอะไรจริงๆลูกชายต้องบอกเราใช่ไหมบิ๊กหอยกล่าวว่าต้องบอกนะถ้าไม่บอกผมตุ้ยก็ต้องบอกแม่เขานั่นแหละตอนนี้ผมและแม่ตุ้ยไม่ได้ละแคะระคายกับข่าวนี้จริงๆตุ้ยก็เป็นอย่างนี้มาตั้งหลายปีแล้วที่มีข่าวทำนองนี้ออกมาถ้ามีอะไรเขาก็ต้องบอกผมเจอกับแม่ตุ้ยเมื่อ2อาทิตย์นี้ได้มั้งกินข้าวด้วยกันก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยพูดแต่เรื่องลูกให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างคนนู้นคนนี้เป็นยังไงเหตุการณ์ทุกอย่างก็ปกติดีข่าวออกมาครั้งนี้จะโทรศัพท์ไปถามลูกชายตรงๆเลยไหมบิ๊กหอยหัวเราะลั่นก่อนตอบว่าที่บ้านผมเขาไม่ทำกันเรื่องแบบนี้เพราะเราก็รู้อยู่แล้วจริงๆตัวผมก็ประพฤติไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยอยากพูดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ในฝั่งของเรายืนยันว่าไม่อย่าเพราะลูกชายไม่ได้บอกอะไรแบบนี้คือต้องรอฟังตุ้ยยืนยันอีกทีใช่ไหมบิ๊กหอยตอบว่าโถไปถามอะไรตุ้ยสมมุติเฉยๆเกิดไปถามถ้าอย่าจริงแล้วไม่บอกพ่อมันจะไปบอกหนูได้ยังไงล่ะผมคงแบบเฮ้ยตุ้ยเลิกกับเมียแล้วไม่บอกได้ยังไงวะฉะนั้นไม่มีอยู่แล้วถ้ามันเลิกกับเมียมันก็ต้องบอกพ่อบอกแม่มันสิบิ๊กหอยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ